ก่อนอื่นผมก็จะวาดรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นไม้นะครับที่เราจะตัดก็คือจะมีทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มุมนี้นะครับที่เราต้องการจะหาก็จะตัดที่องศาเท่าไหร่นะครับมุมภายในของวงกลมนี้นะครับจะเท่ากับ360มีทั้งหมด6มุมนะครับแล้วก็หารด้วย6ก็จะได้เท่ากับ60องศานะครับมุมแต่ละมุมจะเท่ากับ60องศาต่อไปก็จะไปหามุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี้มุมภายในจะเท่ากับ180องศานะครับแล้วก็มาลบออกจาก60องศาก็จะได้เท่ากับ120องศานะครับก็คือเป็นมุมอีก2มุมที่เหลือนะครับหาร2จะได้เท่ากับ60องศานะครับมุมที่เหลือก็จะได้เท่ากับมุมละ60องศานะครับครับก็จะได้เป็นมุมที่เราจะต้องตัดนะครับสำหรับประกอบให้ได้หกเหลี่ยมแบบนี้มุม60องศารวมกัน3มุมก็จะได้เท่ากับ180องศานะครับเป็นสามเหลี่ยมพอดีหรือว่าเราจะทำสามเหลี่ยมแปดเหลี่ยม12เหลี่ยมกี่เหลี่ยมก็ได้นะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เดี๋ยวต่อไปผมจะไปทำกับ5เหลี่ยมดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทำตามเดิมมุมที่เราจะหาก็คือมุมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมุมภายในเท่ากับ360หารด้วย5มุมนี้นะครับ360หารด้วย5ก็จะได้เท่ากับ72องศานะครับจากนั้นก็มุมภายในนะครับของสามเหลี่ยมเท่ากับ180ก็ลบออกจาก72ก็จะได้เท่ากับ108องศานะครับอาหาร2ก็ได้เท่ากับมุมละ54องศานะครับ2มุมที่เหลือเมื่อนำมารวมกัน3มุมก็จะได้180นะครับนี่ก็จะเป็นมุมที่เราจะต้องตัดนะครับสำหรับทำชิ้นงานรูป5เหลี่ยมวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้กับชิ้นงานแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็น3เหลี่ยม8เหลี่ยม12เหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับสามารถทำได้หมดก็ลองทำตามกันดูได้ครับวิธีนี้ง่ายๆถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ